การนิยามและการให้ความหมายเกี่ยวกับนวัตกรรมสังคมมันก็มีความสลับซับซ้อนไปตามพลวัตของสังคมนะครับซึ่งผมคิดว่าวันนี้เราอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆนะครับและก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องอาศัยพลังความรู้ที่ผ่านจากกระบวนการศึกษาการวิจัยรวมไปถึงเรื่องการนวัตกรรมในการที่จะหาหนทางหาทางออกให้กับสภาพของพลวัตหรือปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่เราคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะนั้นมองในแง่นี้เนี่ยนวัตกรรมสังคมในความหมายของมาลัยทักษิณเองหรือว่าในความหมายผมก็คือว่าการแสวงหาหนทางใหม่ๆในการที่จะไปตอบสนองต่อความต้องการของสังคมแต่ว่าการที่จะไปตอบสนองต่อความต้องการของสังคมนั้นยังรวมไปถึงเรื่องการสร้างคุณค่าใหม่ความหมายใหม่และรวมถึงการส่งมอบองค์ความรู้ใหม่ๆที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของสังคมเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไปตอบโจทย์ตอบสนองต่อทิศทางของความยั่งยืนซึ่งเป็นความยั่งยืนที่เชื่อมโยงทั้งในมิติของความหมายของสากลหรือความยั่งยืนพื้นที่หรือระดับสังคมในระดับต่างๆอยู่ด้วยนะครับมาลัยทักษิณได้ประกาศวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมนะครับการที่เราประกาศว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมนั่นหมายความว่าเราจะใช้ทุกองคาพยพของมหาวิทยาลัยทั้งในมิติของการพัฒนากำลังคนในเรื่องการศึกษาวิจัยเรื่องของการบริการวิชาการรวมไปถึงเรื่องของพันธกิจต่างๆของมหาวิทยาลัยในการที่จะนำไปสู่การตอบโจทย์การตอบสนองความต้องการหรือการไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนพูดในมิตินี้นั่นหมายความว่าการนวัตกรรมสังคมจะไม่ใช่เป็นมิติในความหมายว่ามหาวิทยาลัยจะเอาสิ่งต่างๆที่เรามีไปบริการสังคมหรือไปส่งมอบคุณค่าให้สังคมผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดในมิติของการนวัตกรรมสังคมคือการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมแล้วทำให้คุณค่าที่เราสร้างขึ้นมานั้นเนี่ยนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบโจทย์ความต้องการของสังคมจริงๆหรือว่าตอบโจทย์ความยั่งยืนอย่างแท้จริงนะครับกระบวนการของการออกแบบการแสวงหาหนทางใหม่ๆนี่นะครับมันจะต้องมีกระบวนการของการสร้างมีการมีส่วนร่วมของภาคีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยทั้งที่เป็นภาคีจากภาครัฐเองภาคีจากภาคประชาสังคมภาคีจากภาคชุมชนท้องถิ่นหรือความสัมพันธ์เชิงนโยบายรวมไปถึงความคาดหวังและความต้องการของกระแสสากลหรือความต้องการของสังคมที่ทั้งที่อยู่ใกล้และไกลออกไปนะครับเพราะนั้นกระบวนการของการแสวงหาหนทางร่วมกันอันนี้นะครับมันจะสามารถทำให้เราสามารถไปตอบโจทย์และก็ส่งมอบคุณค่าให้กับสังคมได้อย่างแท้จริงและก็ตรงกับความต้องการได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะวันนี้เองเนี่ยในเรื่องของการพัฒนากำลังคนนะครับเรื่องการจัดทำหลักสูตรต่างๆเราก็เป็นมุ่งหวังที่จะสร้างหลักสูตรที่จะให้นิสิตหรือบัณฑิตของเราเป็นนวัตกรเป็นนวัตกรสังคมที่สามารถวิเคราะห์สังคมได้สามารถที่จะกำหนดบทบาทของตัวเองในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์และก็มีสามัญสำนึกนะครับเพราะนั้นหลักสูตรต่างๆจึงถูกออกแบบถูกดีไซน์มาสำหรับบัณฑิตของเราที่มากยิ่งขึ้นเขาสามารถเป็นนวัตกรที่ไปเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ในบทบาทในสาภาพที่เขาสังกัดนะครับหรือว่าในสังคมที่เขาสังกัดได้สังคมไทยกำลังเข้าสู่การเป็นสังคมประกอบการเวลาผมพูดถึงเรื่องสังคมประกอบการเนี่ยไม่ได้หมายความหมายในแบบแค่เพียงแค่เรื่องของการค้าการขายการดำรงกิจกรรมหรือขับเคลื่อนในมิติทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ผมคิดว่าในมิติทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับสังคมประกอบการจึงไปสัมพันธ์กับเรื่องวิถีชีวิตเรื่องไลฟ์สไตล์ใหม่ๆของผู้คนในสังคมเรื่องความต้องการใหม่ๆของผู้คนหรือว่าความสัมพันธ์ใหม่ของผู้คนในสังคมเพราะนั้นนวัตกรจะต้องนำไปสู่การออกแบบสังคมการสร้างสังคมรวมไปถึงเรื่องของการทำให้ผู้คนในสังคมเนี่ยได้เห็นถึงความต้องการใหม่หรือความใฝ่ฝันใหม่
ที่จะนำไปสู่การสร้างสังคมประกอบการร่วมกันได้ด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างในมิติของการพัฒนานิสิตหรือว่าการสร้างบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทักษิณในสังคมประกอบการในสังคมที่มีความสลับซับซ้อนบัณฑิตของเราจะต้องมีขีดความสามารถในการวิเคราะห์สังคมในการทำความเข้าใจสังคมได้อย่างรอบด้านอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2คือว่าในแง่ของการวิจัยเองก็ตามเนี่ยนะครับการกำหนดวิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมเนี่ยยังไปสัมพันธ์กับการจัดกลุ่มของมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยได้จัดกลุ่มตัวเองเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม2กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั่นหมายความว่าเรามุ่งหวังที่จะพัฒนาองค์ความรู้การศึกษาและการวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับเพราะคำว่าเทคโนโลยีที่เหมาะสมในความหมายนี้คือว่าเป็นเทคโนโลยีพร้อมใช้เป็นเทคโนโลยีที่เกิดจากการนำใช้ฐานทุนและทรัพยากรรวมไปถึงระบบภูมินิเวศของท้องถิ่นนะครับในการที่จะไปสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะนั้นวันนี้เราก็เลยประกาศเรื่องของการทำเรื่องพื้นที่นวัตกรรมสังคมนะครับที่เราเรียกว่า TSU Social Innovation Policy นะครับที่เชื่อมโยงทั้งเชิงกายภาพเชิงภูมินิเวศรวมถึงความเชื่อมโยงเชิงนิเวศต่างๆของสังคมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงการนวัตกรรมทรงถึงพื้นที่ก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องฐานทุนทรัพยากรต่างๆเช่นเรื่องเกษตรยั่งยืนเรื่องอาหารเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพนะครับเรื่องของการสร้างสรรค์สังคมผู้สูงอายุต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นมิติที่เราจะดำเนินการในเรื่องการศึกษาวิจัยในขณะเดียวกันครับเรื่องการบริการวิชาการก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นฐานของการต่อยอดจากฐานงานวิจัยต่างๆจากองค์ความรู้ต่างๆที่มหาวิทยาลัยมีเนี่ยนำไปสู่การทำงานร่วมกับสังคมและก็อยู่ร่วมกันกับสังคมได้ด้วยมองในแง่นี้เนี่ยผมจึงคิดว่าการสร้างนวัตกรรมสังคมของมหาวิทยาลัยทักษิณจะต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานร่วมกันของหลายๆภาคีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องเป็นกระบวนการของการทำงานที่เกิดจากการคิดการออกแบบรวมไปถึงการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นไปพร้อมๆกันผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันจะสัมพันธ์กับเรื่องความคาดหวังสังคมที่มีต่อมหาวิทยาลัยด้วยนะครับในอดีตเนี่ยมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้เชื่อมต่อกับสังคมมากนักนะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าเราจะสร้างสรรค์ให้เกิดการนวัตกรรมสังคมได้มหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องไปเชื่อมต่อที่เป็นเนื้อเดียวกับสังคมในมิติต่างๆมากยิ่งขึ้นเราถึงจะสามารถออกแบบแสวงหาหรือว่าสร้างหนทางใหม่ๆในมิติของการนวัตกรรมสังคมให้เกิดขึ้นได้ชุดความรู้องค์ความรู้ที่เราเคยมีที่เราเคยรับรู้หรือใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาสังคมวันนี้อาจจะไม่เพียงพอมีปรากฏการณ์มีปัญหาใหม่ๆทางสังคมเกิดขึ้นมากมายจำนวนมากซึ่งปัญหาเหล่านี้จะต้องมีกระบวนการของการศึกษาการวิจัยรวมไปถึงเรื่องของการนวัตกรรมเพื่อจะเป็นคำตอบใหม่ให้กับสังคมเพราะนั้นในแง่นี้มหาวิทยาลัยทักษิณจะเข้าไปอยู่ในทุกอนูของสังคมแล้วก็ไปริเริ่มสร้างกระบวนการของการนวัตกรรมสังคมภายใต้บทบาทภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัยร่วมกับภาคีต่างๆทั้งภาคีจากภาครัฐเอกชนชุมชนหรือภาคประชาสังคมเองก็ตามแล้วก็ลงมือปฏิบัติการสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงบนฐานนวัตกรรมสังคมนั้นอย่างจริงจังอย่างมุ่งมั่นและก็อย่างต่อเนื่องนะครับนั่นหมายความว่านวัตกรจากมหาวิทยาลัยทักษิณก็จะไปร่วมกับนวัตกรของสังคมของพื้นที่นะครับแล้วก็ร่วมกันสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงโน้มนำไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าการนวัตกรรมสังคมที่แท้จริงและยั่งยืน